สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นทือนะคะหรือว่าต้นกระทือค่ะนี่ค่ะดอกจะสวยๆนะคะสีก็จะสวยๆมีดอกเดียวค่ะต้นนี้ที่ว่าใบออกเป็นใบแบบเหลืองๆขอบใบแบบด่างๆนะคะที่เคยถ่ายไปครั้งก่อนนะคะเนี่ยค่ะขอบใบก็จะด่างๆนิดนึงค่ะแล้วก็มีอีกต้นนึงก็จะเป็นกระทือดำหรือบางคนเขาก็เรียกว่าพลายดำค่ะนี่ค่ะสีก็จะออกดำๆนะคะเนื้อของหัวเขาเนี่ยนะจะออกเป็นดำดำแดงแดงนะคะอันนี้ก็ทานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทานกับเป็นเครื่องเคียงเป็นผักสดอะไรอย่างนี้ก็อร่อยค่ะต้องเป็นนอนอ่อนนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใบอย่างนี้นะคะเราปอกกินใบอย่างเงี้ยได้ด้วยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะหัวแก่ๆค่ะนำไปทำเป็นยาสมุนไพรนะคะอ่อนๆ นี่เราก็จิ้มน้ำพริกหรือกินกับแกงไตปลาอะไรอย่างเงี้ยนี่ปลูกไว้ใกล้ๆกันค่ะและถอนนี่ได้ถอนไปกินทีเดียวทั้งสองสีเลยค่ะ